ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพูดคุยกันสั้นๆกับการพัฒนาชีวิตสู่ความดีงามและก็ความสำเร็จนะครับหนังสือในแนวของธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตของท่านพระพรมคุณาพรท่านเขียนเรื่องนี้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปสู่การปฏิบัติวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันครับผมมีแผนที่แผนนี้มาพูดคุยให้ฟังมีอยู่เจ็ดอย่างที่เราจะพัฒนาชีวิตสู่ความดีงามและความสำเร็จเรามาเริ่มต้นดูอันที่หนึ่งอันแรกสุดเลยครับแสวงหา สแสวงหาต้นแบบแบบอย่างที่ดีเราอยากเป็นเหมือนใครที่ประสบความส็จมีความสุขและมีชีวิตที่ดีงามก็หาต้นแบบคําว่าต้นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นเดดไอดอลไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงครับหาผู้ที่ลีลาชีวิตในแบบที่เราปรารถนาจะเป็นที่สําคัญครับสแสวงหาแหล่งปัญญาเพื่อมาเติมเต็มแหล่งปัญญาที่ว่านี้ที่หาได้ง่ายไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับเดินเข้าร้านหนังสือเปิดดูเลยครับ แล้วก็ไม่ต้องไปอ่านทุกตัวหนังสือคนที่ไปอ่านทุกตัวหนังสือเสียเวลาครับผมกําลังบอกท่านว่าหาแหล่งปัญญาหาคําที่จะมาเสริมพลังอาจจะบรรทัดเดียวแล้วก็เปลี่ยนความคิดเรา,เราได้หรือไปลองดูเปิดดูว่ามีผู้คนวัยเดียวกันอาชีพหรือคนที่เราปรารถนานะครับส่วนที่สองครับคนที่จะมีชีวิตที่ดีงามแล้วก็ประสบความสาเร็จ ต้องทำในสิ่งที่ควรจะทำแม้ไม่อยากทำในเวลาที่ควรทำคำว่าวินัยสำคัญครับความต่อเนื่องนั่นเองครับเช่นอยากสุขภาพดีประสบความสเุจในเรื่องของการไม่เจ็บป่วยวินัยก็คือการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องแม้วันนั้นเราจะบอกว่าไม่ไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเคลื่อนไหวแต่มันแปลว่ามันคือทำในสิ่งที่ควรทำมันร่างกายควรจะได้เคลื่อนไหวก็ออกไปเคลื่อนไหว วินัยสำคัญที่สุดนะครับขอให้มีเรื่องที่สามครับฝึกที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไใฝ่รู้โดยเฉพาะรู้ที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาสิ่งที่เราทำแล้วเสียเวลาสิ่งที่เราทำแล้วมันซ้ำเดิมสิ่งที่ทำแล้วต้องใช้พลังงานจำนวนมากสร้างสรรค์วิธีการนั่นเองครับสร้างสรรค์นแนวทางของตัวเองเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ถ้าทำธุรกิจก็แปลว่ามองหาโอกาสในยุคใหม่ๆลูกค้าผลิตภัณฑ์คุณค่าที่จะส่งมอบใหม่ๆห,หัวใจสำคัญของตรงนี้อยู่ที่คำว่าใ่รู้ไฟไฟก็คือมีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาที่จะหามันประเด็นที่4ครับที่จะทำให้ชีวิตประสบความสุขแล้วก็มีความสุขความดีงามเกิดขึ้นมุ่งมั่นที่จะฝึกตนเต็ม ศักยภาพที่มีเรียกว่าเข้าถึงความศักยภาพสูงสุดของของที่เราเกิดมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราแน่เยเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรนะครับถ้าเราเป็นนักวิ่งก็ต้องเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้ได้ถ้าเราเป็นช่างก็ต้องเป็นช่างที่เวอร์ชันที่ดีที่สุดที่ช่างสาขาที่เราทําอยู่ถ้าเราเป็นอาจารย์ถ้าเราเป็นนักเรียนรู้ก็เรียนรู้ให้ดีที่สุดครับความมุ่งมั่น ที่จะฝึกฝนที่จะกล่อมเกลาตัวเองสําคัญครับกับความสําเร็จครับอันที่5้าครับทุกอย่างมีเหตุมีผลคํานี้สําคัญนะครับเหตุและผลเราอยากได้ผลบางอย่างมันเกิดจากเหตุบางอย่างการที่เราอยากได้ผลแต่เราไม่ไปทําที่เหตุนั้นทุกอย่างมีเหตุปัจจัยครับเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นตรงนี้เกิดจากการตัดสินใจบางอย่างของเราเะมัน้นการตัดสินใจคือเหตุครับ แล้วผลจะตามมาถ้าเราตัดสินใจได้คมเหมือนการจะตัดสินใจได้คมได้เฉียบก็ต้องฝึกความคิดที่คมที่เฉียบนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นยึดหลักเหตุปัจจัยนะครับทำเหตุให้ดีครับแล้วผลจะตามมาตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทครับเรียกว่าใครครวนรอบคอบมีสตินั่ครับ มีสติจเจริญสติอยู่บ่อยๆแต่ละวันสัก10นาทีในการที่จะใคร้ครวนรุ่มลึกและแยบยบไข่ไม่มีสิ่งใดแน่นอนจากนี้ไปโดยเฉพาะโลกยุคใหม่โลกหลังการระบาดของโควิด -19 1 9เกิดขึ้นได้งานบางชิ้นหายไปจากโลกงานบางอย่างเกิดขึ้นใหม่โดยที่เราไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำม,มันจะมีแบบนี้ได้ด้วยเฉะนั้นขอให้ตั้งตนนะครับอยู่ใน ความชัดเจนเสมอแล้วก็ติดตามเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ประมาทที่สำคัญลองสร้างฉากทัศน์ให้ชีวิตตัวเองครับถ้าดีที่สุดเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบปัจจุบันไปนเรื่อยๆแล้วถ้าแย่ที่สุดชีวิตจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีสติมากขึ้นอันสุดท้ายครับเราต้องฝึกที่จะเป็นคนที่ smart thinking ฉลาดที่จะคิดโดยเฉพาะคิดแบบแยคไยเพื่อที่จะค้นหา เหตุที่แท้จริงผลที่แท้จริงแก่นแกนของสิ่งนั้นคิดแบบเรื่องราวสาวหาเหตุหาปัจจัยคิดเพื่อที่จะอยู่กับความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเราจะได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์มันก็นำมาสู่การที่เราจะพิชิตบรรลุเป้าหมายในความเป็นจริงของชีวิตเราได้นี่คือแนวทางการพัฒนาชีวิตสู่ความดีงามและความสำเร็จ ที่พระพรมคุณาภรท่านเขียนแล้วก็มีคนมาถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือท่านเป็นนักเขียนนักการศึกษานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมของโลกนะครับผมฝากทุกท่านครับแผ่นนี้จะเป็นเส้นทางนําทางไม่จำเป็นต้องเรียงตามนี้นะครับท่านอาจจะเริ่มจากฝึกตนให้เต็มเสียพาพแล้วก็ย้อนกลับมามันจะฝึกวินัยเองครับถ้าเราฝึกตนบ่อยๆวิน,นัยมันจะได้ ถ้าเราจะฝึกตนเราก็ต้องหาแหล่งความรู้แหล่งปัญญาแล้วเราก็ต้องหาเหตุผลให้ได้ฝึกตนไปเพื่ออะไรแล้วตัวเราเมื่อฝึกตนมุ่งมั่นเราก็จะเป็นคนที่ไม่ประมาทครับเพราะเรารู้ว่ายังไม่รู้อีกมากมายเราก็จะเป็นคนที่คิดได้แยบขายมากขึ้นเราจะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ทักษะใหม่ๆขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาชีวิตสู่ความดีงามและความสำเร็จนะครับผมจะรอชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจ ผมก็เรียนรู้ไปกับทุกท่านผมก็ยังใช้เจ็ดขั้นตอนนี้ในการพัฒนาตนเองต่อไปเพราะชีวิตยังเพิ่งเริ่มต้นเสมอในทุกเช้าก็หวังว่าคลิปจะถูกเผยแพร่ต่อไปให้เพื่อนได้รับฟังได้รับชมคนที่เรารักคนที่เราห่วงใหญ่ก็ส่งต่อไปนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจกันละกันแล้วผมจะผลิตคลิปมให้ท่านได้ฟังเรื่อยๆ อาจจะเปิดฟังในรถหรือระหว่างเดินทางนะครับต้องการแผนที่แผนนี้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปเราจะส่งให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ